าพบกับแป้งแล้วก็นี่เลยค่ะจะเป็นฮอลเจแปนนะคะทริปญี่ปุ่นล่าสุดที่ไปช่วงซัมเมอร์เซลมาโอ้ยแทบจะต้องหลับตาเดินเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันเซลหนักมากแบบเซลแบบจัดเต็มจริงๆนะคะโอเคคลิปนี้นะคะมาครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์เมคอัพของจุกจิกทั้งหลายเสื้อผ้ากระเป๋าอันนี้มีอะไรบ้างอยากรู้กันแล้วไปชมกันเลยโอเคนะคะเรามาเริ่มกันที่สกินแคร์เหมือนเดิมเลยละกันนะคะรอบนี้ที่บ้างไปเนี่ยบ้างจะไปช่วงซัมเมอร์เซลเนาะซัมเมอร์เซลของเขาเนี่ยก็จะเริ่มนะคะช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะคะหรือว่าบางร้านก็จะเริ่มแบบต้นกรกฎานะคะช่วงพีคๆก็คือช่วงกลางกรกฎานะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงแบบปลายเดือนนะคะบางแบรนด์ก็อาจจะมีถึงแบบต้นสิงหาอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็แล้วแต่แบรนด์นะคะซึ่งเขาจะลดแบบจัดเต็มจริงๆแล้วก็พวกเสื้อผ้าเนี่ยมันจะแบบเลิศมากเพราะว่ามันเอามาใช้ได้ที่เมืองไทยด้วยนะคะโอเคก่อนที่จะไปถึงเสื้อผ้านะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูพวกสกินแคร์อะไรกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่ารอบนี้ซื้ออะไรมาบ้างนะคะตัวแรกเลยนะคะอันนี้นะคะขอหยิบมาพูดถึงก่อนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นglossy treatment jelly นะคะรุ่นเวทจาก MB Style นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสไตลิ่งผมค่ะคือช่วงที่เพิ่งไปเนี่ยฝนตกทุกวันนะคะแล้วก็หัวฟูมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาแว็กซ์ไปก็เลยไปซื้อแว็กซ์นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบรุ่นที่เน้นกลอสนะคะคือใช้เนี่ยผมจะเงามากแล้วก็แบบมันเป็นเวทลุคอะค่ะก็คือเหมือนแบบผมมันเหมือนโดนฝนมาดูแบบเปียกๆนะแต่ว่าปกติที่เพิ่งจะใช้แบบพวกเวทเจลหรืออะไรเงี้ยมันจะเหนอะค่ะมันจะแบบเหนอะแต่ว่าตัวนี้คือแห้งแมตต์นะคะแล้วก็คือพอหลังจากใช้อย่างเงี้ยแล้วสมมติว่ามันเหลืออยู่ที่มือใช่ป่ะสามารถทาเป็นแบบแฮนด์ครีมได้โดยที่ไม่ต้องไปล้างมือออกก็แบบก็เก๋ดีนะคะคือมันไม่ได้เวทมากขนาดแบบตัวแบบที่เราเคยใช้มานะแต่ว่ามันก็เวทระดับนึงก็คือแบบผมมันกลอสดีมันสวยดีนะคะตัวนี้ก็เลยชอบนะคะแล้วที่สำคัญคือกลิ่นหอมมากๆนะคะอันนี้นะคะช่วงนี้เหมาะกับช่วงหน้าฝนตอนนี้มากเลยค่ะชิ้นต่อไปนะคะเป็นโมโมคุรีนะคะเป็นชีสมาร์กนะคะคือในโมโมคุรีเนี่ยเขาก็จะมีแบบพวกเป็นทรีทเมนต์เจลนะคะมีแบบอะไรเป็นโลชั่นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ดังทุกตัวแต่ว่าตัวที่ดังที่สุดในบรรดาโมโมคุรีนะคะก็น่าจะเป็นชิ้นนี้นะคะก็คือเป็นตัวชีสมาร์กนะคะก็ตอนนี้เขาออกเป็นรุ่นลิมิเต็ดมานะคะก็คือส่วนผสมคล้ายๆเดิมเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะทำให้ผิวของเราเนี่ยเย็นสดชื่นด้วยนะคะก็เลยซื้อมาลองดูนะคะอันนี้ยังไม่ได้แกะลองเลยนะคะเพราะว่าเคยลองแต่รุ่นธรรมดาอันนั้นเนี่ยก็จะหอมแล้วก็แบบชุ่มชื้นแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้แพงนะคะก็ใครที่ชอบแบบแนวพีชๆนะคะห้ามพลาดค่ะชิ้นต่อไปนะคะเป็นฟองน้ำนะคะจาก Rosie Rosa นะคะคือแบรนด์นี้เนี่ยช่วงประมาณสักต้นปีนะคะเขาดังมากอยู่ก็แบบดังมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาออกฟองน้ำรุ่นใหม่ออกมานะคะถึงหลายรุ่นเลยแล้วก็โอ้โหเขาเรียกว่าเป็นว่าใดอะเป็นแบบ Talk of the Town มากๆนะคะว่าเฮ้ยมันดีมากสัมผัสมันดีมันใช้ดีแล้วมันก็ราคาไม่แพงนะคะก็ส่วนตัวบ้างยังไม่ได้ลองเพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยมันเพิ่งออกนะคะเราซื้อไม่ทันรอบนี้ก็เลยได้ซื้อกลับมานะคะก็เลยซื้อมาหมดทุกรุ่นเลยนะคะจะได้เอามาลองดูว่ารุ่นไหนเป็นยังไงนะคะอันนี้ยังไม่ได้แกะใช้เดี๋ยวแกะใช้แล้วจะรีวิวในบล็อกอีกทีนึงนะคะเพราะว่าน่าสนใจมากๆแล้วเขาก็ติดอันดับแบบได้แบบเบสเซลเลอร์ได้นัมเบอร์วันอะไรด้วยนะคะ4รุ่นที่ซื้อมามีอะไรบ้างนะคะเอาตัวที่เขาแบบฮิตสุดๆก่อนเลยละกันก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะชื่อรุ่นว่า Airy Touch Puff นะคะของเขาเนี่ยมันจะเหมาะกับพวกลิควิดหรือว่าเป็นครีมฟาวเดชั่นนะคะหรือว่าจะเป็นคุชชั่นก็สามารถใช้ได้นะคะอันนี้เนี่ยความโดดเด่นของเขานะคะมันจะเป็นพัฟที่หนานุ่มมากๆทุกคนมันแบบมันฟีลกู๊ดมากต้องรู้สึกว่าเอาไปใช้กับคุชชั่นน่าจะเวิร์กมากๆนะคือด้านหน้านะคะแล้วดูด้านข้างเห็นปะมันมีความหนาแล้วก็มันนุ่มมากนุ่มมากๆเลยนะคะถัดไปนะคะรุ่นที่2รุ่นนี้ก็ดังมากนะคะก็คือรุ่นนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาจะเรียกชื่อรุ่นว่า Marshmallow Mousse Touch Puff นะคะเขามาพร้อมกับซองเก็บให้ด้วยนะคะเนี่ยมันใหญ่มากจริงๆทุกคนแล้วมันก็เนี่ยมันใส่เข้าไปได้ทั้งมือเลยนะคะแล้วก็มันแบบมันดึงอ่ะมันมีความแบบดึงคือตกทีคือแบบได้ทั้งหน้าเลยอ่ะเฮ้ยนุ่มมากนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็คือแบบมันใหญ่มากทุกคนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่แบบสาวๆญี่ปุ่นเขารีวิวกันนะคะคือว่าเฮ้ยใช้กับแป้งที่มันเป็นแบบแป้งผสมรองพื้นแป้งตลับฟาวเดชั่นอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะก็คือว่ามันสามารถแบบเหมือนแท็บไปปุ๊บก็คือครบทั้งตลับเลยเพราะมันใหญ่มากถูกไหมมันก็แบบแท็บครั้งนึงก็คือได้ฟีลลิ่งแบบที่มันแบบดีมากๆแล้วก็
มันไม่เป็นคราบนะคะตัวนี้จุดเด่นของเขาคือใช้กับแป้งที่มันเป็นแบบแป้งผสมรองพื้นแล้วมันไม่เป็นคราบนะคะตัวนี้ก็เลยจะดังมากๆนะคะก็จะต่างจากรุ่นเมื่อกี้เนาะรุ่นเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะดังเรื่องแบบลิควิดฟาวเดชั่นหรือว่าจะเป็นพวกครีมนะคะแล้วก็ใช้กับชุดคุชชั่นนะคะแต่ว่าจะใช้กับแป้งไม่ได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับแป้งนะคะแล้วก็ใช้ได้หมดเลยนะคะลิควิดอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้มาพร้อมซองเก็บนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แล้วก็รีวิวให้ฟังกันอีกทีนึงนะจ๊ะรุ่นถัดไปนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่ดังนะคะก็อันนี้น่าจะเคยแบบใช้กันแล้วแหละอันนี้ป้องก็เคยใช้แล้วแต่ว่ามันก็เจ๊งไปแล้วนะตัวนี้คือดังมากนะคะแล้วก็ดังมานานแล้วตั้งแต่ปีประมาณ 2017-2018 แล้วนะคะอันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด6ชิ้นนะคะคือเวลาที่เราเอาไปใช้เนี่ยเราจะต้องเอาไปแบบชุบน้ำมันนิดนึงนะคะจากอันที่มันเล็กๆ เนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะในซองนะคะก็คือจะมีทั้งหมด6ชิ้นแบบนี้เลยนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับตัวลิควิดหรือว่าครีมฟาวเดชั่นนะคะก็คือว่ามันเอาไปถูกน้ำนะคะก็ก่อนใช้เนี่ยเอาไปแบบเหมือนจุ่มน้ำนิดนึงนะคะมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีความนุ่มความแน่นที่มากขึ้นนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็จะเกลี่ยรองพื้นอะไรอย่างนี้ได้ดีค่ะแล้วก็ประหยัดด้วยแล้วก็ยังไม่หมดค่ะโรซี่โรซ่ายังมีอีกหนึ่งรุ่นนะคะนั่นคือรุ่นไดมอนด์คัตแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีความฟูนะคะสักนิดนึงนะคะคือเนื้อฟองน้ำมันจะแบบไม่ได้แน่นมากมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเค้กชิฟฟ่อนอะไรนิดนึงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับการใช้ตัวพาวเดอร์ฟาวเดชั่นนะคะหรือว่าการใช้เกลี่ยคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้นะคะก็จะมีความแบบนุ่มแน่นแล้วก็เนื้อฟองน้ำเนี่ยจะแบบไม่ได้แน่นจนเกินไปนะคะถัดไปนะคะอันนี้ป้องเห็นใน Ad Cosme Ranking นะคะของช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วสนใจมากๆนะคะนั่นคือตัวนี้เลยนะคะจะเป็น Vivi Make นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสเปรย์ที่ล็อกเมคอัพนะคะเขาเนี่ยบอกว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคือการล็อกพวกกลิตเตอร์หรือว่าอะไรให้มันแบบฟึดติดเข้ากับผิวของเราอีโรก็คือสีโมจิคือการคีปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมิสสเปรย์นะคะที่ทำให้เมคอัพของเราเนี่ยมันไม่เฟดนะคะพวกลาเมตหรือว่าพวกกลิตเตอร์ก็จะไม่ร่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้แล้วก็ติดอันดับด้วยนะคะอันนี้ต้องซื้อที่ร้าน At Cosme Store นะคะอยู่ที่ 1,200 เยนนะคะก็หน้าตาขวดมันแบบนี้นะคะสีม่วงพาสเทลน่ารักนะคะอันนี้ป้องลองใช้แล้วบอกเลยว่าดีมากๆนะคะคือไอตัวกลิตเตอร์ป้องจะชอบใช้ Happy Sunday ของน้อง Ice Party มากๆนะคะแล้วก็ฉีดตัวนี้ทับเข้าไปนะคะต้องหลับตาดีๆและหลับตานานๆ นิดนึงขอเตือนไว้ตรงนี้นะคะใครผิวแพ้ง่ายไม่แนะนำเลยเพราะว่าตัวนี้มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเยอะด้วยคือกลิ่นแอลกอฮอล์แบบค่อนข้างชัดนะแต่ว่าก็ฉีดแล้วก็โอเคมันก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือหลับตานะคะแล้วก็ฉีดนะคะให้ทั่วแล้วก็รอแป๊บนึงนะคะให้มันแบบเกาะที่ผิวนะคะแล้วค่อยลืมตานะคะอันนี้แบบอยู่ได้ทั้งวันนะคะเจอฝนแบบอากาศชื้นอะไรเฮ้ยมันแบบมันเวิร์กนะคะแต่ว่าเตือนไว้แล้วนะว่าใครผิวแพ้ง่ายแพ้แอลกอฮอล์ไม่ต้องซื้อนะคะตัวนี้เยอะค่ะตัวนี้เยอะจริงๆแบบดีนะคะตัวดีจริงถัดไปนะคะอันนี้เป็นแบบของที่คุณแม่ฝากซื้อนะคะก็คือ Country and Steam นะคะตัวนี้จะเป็น Honey Nail Treatment Oil นะคะใช้ดีมากๆมันก็ใช้อยู่นะคะมันจะเป็น Treatment Oil ที่เอาไว้บำรุงเล็บของเรานะคะใครที่ทำเล็บมาแล้วก็แบบเล็บแห้งๆนะคะหรือว่าจมูกเล็บแห้งๆแบบลอกเป็นแผ่นได้แนะนำตัวนี้เลยนะคะอันนี้ใช้เป็นประจำทุกวันนะคะจะดีขึ้นหนังมันจะนุ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ 1,000 เยนเท่านั้นเองนะคะก็ประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นแลสเซรั่มนะคะจากชิเซโดนะคะคือใช้แลสเซรั่มมาหลายรุ่นนะคะแต่ว่ารุ่นที่ดีที่สุดเนี่ยก็ขอยกให้ชิเซโดรุ่นนี้เลยนะคะหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันจะมีแบบเป็นแพ็คเกจกล่องสีดำแต่ว่าเพิ่งไม่เจอบ้างเจอแต่รุ่นเดิมของบ้างนะคะก็จะเป็นกล่องสีแดงแบบนี้นะคะคือบ้างอ่ะใช้คู่กับตัวลังโคมที่เป็น Eye and Lash Serum คือใช้คู่กันแล้วเวิร์กมากทุกคนคือพอแบบต่อขนตาหรืออะไรอย่างเงี้ยขนตามันแทบจะไม่ร่วงเลยนะคะแล้วก็ขนตาเนี่ยมันไม่บางลงค่ะอันนี้ก็เลยชอบมากๆนะคะอันนี้ก็เลยซื้อมาตุนเอาไว้ค่ะคือของเก่ายังไม่หมดแต่ว่าตัวแลสเซรั่มอะไรพวกนี้เนี่ย2เดือนใช้แล้วก็ต้องทิ้งนะคะเพราะมันอยู่กับตาเรานะคะถัดไปนะคะก็เป็นกระดาษซับมันนะคะอันนี้ชอบตรงที่ว่ามันสวยแล้วมันก็ใช้ดีนะคะอันนี้นะคะจากโคเซ่นะคะอยู่ที่ประมาณ280เยนนะคะมีทั้งหมด80แผ่นนะจ๊ะรุ่นนี้ของเขานะคะมันจะเป็นแบบกระดาษนะคะซึ่งว่าชอบใช้แบบกระดาษมากกว่านะคะเพราะว่า
มันไม่ดึงความชุ่มชื้นของผิวของเราออกไปจนเกินไปนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นกระดาษแบบพิเศษนะคะก็คือว่ามันสามารถดูดซับความมันได้มากกว่าพวกกระดาษซับมันปกติถึง7เท่านะคะซึ่งอันเนี้ยดีนะคะเหมือนแบบคือใครหน้าไม่ได้มันมากอะไรเงี้ย1แผ่นก็เอาอยู่นะคะและที่สำคัญมันสวยด้วยนะคะแล้วก็ราคาแบบโอเคเลยนะคะก็แนะนำเลยนะคะรุ่นนี้ก็ขายมาตั้งนานแล้วแหละนะคะมีหลายลายด้วยก็ลองไปซื้อกันดูค่ะถัดไปนะคะก็เป็นอันนี้นะคะจะเป็นมาสก์จากพิต้านะคะอันนี้จะเป็นรุ่นประจำที่ต้องซื้อใช้เวลาที่ขึ้นเครื่องบินนะคะมาสก์จากพิต้าบอกเลยว่ามันไม่ได้กันแบบ PM 2.5 หรือว่าอะไรนะคะทุกคนแต่ว่าคือมันใส่สบายแล้วก็มันไม่ได้รัดหน้าของเราจนแบบเป็นรอยนะคะเวลาที่ขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยป้องก็จะแนะนำว่าใส่เป็นรุ่นเนี้ยมันจะแบบเวิร์กมากมากนะคะเพราะว่ามันไม่รัดแล้วก็เวลาเราถอดเนี้ยนั่งเครื่องยาวๆแบบ6ชั่วโมง7ชั่วโมงเนี้ยถอดออกมาก็ไม่ได้เป็นรอยนะคะสามารถแต่งหน้าได้เลยแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบมาร์กอันอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะรัดใช่ไหมคะอันนี้คือแบบใช้ได้ดีมากแล้วป้องก็ชอบรุ่นนี้นะคะที่มันเป็นสีพาสเทลเพราะว่ามันน่ารักนั่นเองนะคะใน1ซองนะคะจะมีทั้งหมด3ชิ้นแบบนี้สีแบบน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะจำได้ว่าอยู่ประมาณ400กว่าเยนนะคะหรือว่าใครที่แบบต้องตากแดดบ่อยๆอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นรุ่น UV Cut ด้วยนะคะคือปกป้องผิวของเราจาก UV ได้นะคะแล้วก็พวกขฟุ้งนะคะพวกละอองเกสรอะไรต่างๆก็กันได้มากกว่า 99% นะคะนี่ก็แนะนำเลยค่ะเวลาขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยแบบฝุ่นอะไรมันเยอะนะคะเชื้อโรคอะไรเงี้ยค่ะก็ใส่เอาไว้ดีกว่านะคะมาสก์จากพิต้านะคะข้อดีของมันอีกหนึ่งอย่างคือมันสามารถทำความสะอาดได้นะคะเช่นล้างบางทีแบบเฮ้ยเราใส่ออกไปแป๊บๆอะไรเงี้ยแบบเสียดายแบบอ้าวต้องทิ้งแล้วหรออะไรเงี้ยจริงๆมันล้างได้ถึง3ครั้งก็คือล้างน้ำสะอาดนะคะแต่พอหมด3ครั้งปุ๊บต้องทิ้งนะคะอันนี้ก็จากพิต้านะคะเป็นมาที่ชอบมากๆนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นลิปนะคะออกใหม่ล่าสุดเลยนะคะจาก Clairepo นะคะเขาออกมา2รุ่นนะคะมันจะเป็น Liquid Lip นะคะLiquid Lip ของเขานะคะจะออกมาทั้งหมด2รุ่นใหญ่ๆนะคะนั่นคือรุ่น Matte กับรุ่นชายนะคะอันนี้เคยรีวิวไว้ในเพจเรียบร้อยแล้วคือรักมากชอบมากนะคะมันดีมากแล้วก็เนื้อดีมากๆนะคะถ้าสังเกตที่ตัวแพ็คเกจก็จะเห็นเนาะว่าสีแดงอันนี้นะคะมันจะแบบกลอสไปหมดเลยมันเป็นรุ่นชายนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นแมตต์นะคะซึ่งเนื้อรุ่นแมตต์ของเขาเนี่ยมันจะแบบนุ่มแน่นนะคะคือให้ฟีลลิ่งแบบแมตต์แบบญี่ปุ่นอ่ะคือมันไม่แห้งกรังไม่แห้งเกินไปต้องเนี่ยปากแห้งก็สามารถใช้ได้นะคะส่วนรุ่นชายนะคะรุ่นนี้นะคะกลอสมากๆนะคะถัดไปนะคะก็คือ Wrinkle Shot นะคะนี้ขาดไม่ได้จริงๆนะคะคือมันเป็นเซรั่มที่ลดริ้วรอยได้แบบต้องชอบมากๆนะคะก็ใช้มาตลอดต่อเนื่องเลยนะคะนี้ดีมากจริงอันนี้พูดมาเยอะแล้วอ่ะขอข้ามไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าแนะนำบ่อยมากแล้วก็ใครที่ติดตามเราก็น่าจะเจอกันบ่อยอยู่แล้วรู้อยู่แล้วนะว่ามันคืออะไรนะคะโอเคถัดไปนะคะมาดูที่อันนี้ดีกว่านะคะแอนนาซุยนะคะต้องหยิบมาไม่ครบอ่ะต้องทิ้งของไว้ที่คอนโดนะคะก็แต่ว่าลงรีวิวไปแล้วนะคะทั้งในเพจแล้วก็ใน Instagram ก็ไปดูกันได้นะคะไฮไลท์ตัวนี้นะคะปัดออกมาเนี่ยมันก็จะวาวๆขาวๆชมพูฟ้าๆเขียวๆบอกไม่ถูกนะคะแต่ปัดออกมาแล้วมันสวยนะคะอันนี้เนี่ยข้างหลังมันจะเป็นแบบแมกเนตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซื้อเคสแค่อันเดียวนะคะสามารถใช้ได้กันหมดเลยนะคะนี่ก็เลยจะเก็บไว้แบบนี้นะคะแต่ว่าเคสด้านลืมออกมานะคะอันนี้ก็แทรกรูปให้ดูนะคะว่าเคสมันสวยขนาดไหนมันดูแบบมีความเมอร์เมดมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวบลัชนะคะใช้ดีมากๆสีมันจะออกแบบชมพูอมแดงนิดนึงแบบดีค่ะอันนี้แนะนำเลยค่ะจากแอนนาซุยนะคะเข้าไทยเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็แอนนาซุยยังไม่หมดแค่นั้นนะคะรุ่นเมอร์เมดที่เข้ามานะคะมันก็จะมีเป็นแบบ Liquid Eyeshadow นะคะซึ่งสีที่อยากจะแนะนำมากๆเลยนะคะก็คือเบอร์100นะคะมันจะเป็นสีแบบออกแนวเมอร์เมดนะคะอันนี้แพ็กเกจของเขาก็มีความแบบเมอร์เมดมากๆแล้วนะคะแล้วก็เนื้อสีของเขานี่คือแบบแน่นมากทุกคนไปรอบนี้นะคะก็ซื้อพวกไอเทมแบบกันฝนมาเยอะหลายชิ้นเลยนะคะอันแรกเลยนะคะตัวนี้คิดว่าแบบเฮ้ยทุกคนน่าจะชอบอ่ะมันเป็นที่เก็บร่มค่ะอันนี้ใช้ไปแล้วเวิร์กมากๆเลยนะคะคือนี่ค่ะมันจะเป็นซองเอาไว้เก็บร่มข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบผ้าบุเอาไว้เวลาที่เราแบบกางร่มแล้วร่มมันเปียกๆใช่ไหมแทนที่จะใส่ถุงพลาสติกเราก็รักโลกนะคะก็คือซื้อเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกเนาะก็คือใส่เข้าไปในนี้ปึ๊บร่มของเรานะคะก็จะไม่แบบเลอะกระเป๋าของเรานะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะอุ้มน้ำเอาไว้นะคะทำให้ร่มของเราเนี่ยมันไม่เปียกชื้นนะจ๊ะ
อันนี้เนี่ยก็ซื้อมาจากร้าน300เยนนะคะก็ประมาณ90บาทมีให้เลือกหลายลายเลยแล้วก็มีตัวแขวนเอาไว้แบบแขวนไว้กับกระเป๋าได้นะคะนี่ค่ะแบบไอเดียของเขาแบบดีมากๆเลยนะคะอันนี้ชอบมากเลยนะคะแล้วก็ร่มนะคะอันนี้ซื้อมาฝากเป็นของฝากขออนุญาตไม่แกะแต่ว่ามันสวยนะคะจาก WPC นะคะก็เป็นลายแบบ navy นิดนึงมันจะเข้าชุดกับอันนี้ค่ะเป็นกระเป๋านะนี่นะคะก็จะเป็นแบบกระเป๋านะคะของ WPC เหมือนกันก็จะเป็น Rain Messenger Bag อันนี้เนี่ยคือลุยน้ำลุยฝนลุยพายุได้เลยนะคะถัดไปนะคะเป็นตังฮูนีฟนะคะอันนี้จากลัตติสนะคะอันนี้เป็นร้านประจำของบ้างเลยนะคะคือร้านนี้เนี่ยเขาจะขายแบบพวกเครื่องประดับนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ราคาของเขาไม่แพงนะคะส่วนใหญ่ราคาจะอยู่ที่ประมาณ300เยนบวกภาษีนะคะก็ประมาณ100บาทอะไรเงี้ยแล้วมันน่ารักมากๆนะคะตังฮูนีฟญี่ปุ่นคือดีที่สุดแล้วทุกคนมันดีมากๆนะคะอันนี้ก็จากลัตติสนะคะเป็นหนึ่งในร้านโปรดที่เพิ่งเข้าประจำเลยนะคะถัดไปนะคะอันนี้เป็นวิตามินเสริมสมองนะคะก็คือเป็นวิตามินแบบใบแปะกล้วยนะคะก็คือเวลาใครที่ทำงานหนักนอนน้อยหรือว่าใช้สมองเยอะๆอะไรเงี้ยอันนี้ซื้อมาฝากพี่หมีช่วงนี้แกงานหนักนะคะก็เลยนี่ซื้อใบแปะกล้วยมาให้นะคะถัดไปนะคะชิ้นนี้แนะนำมากๆนะคะมันจะเป็นตัวลบมาสคาร่านะคะซึ่งเพิ่งใช้มานานมากๆแล้วนะคะประมาณ2เดือนแล้วก็ต้องทิ้งแล้วนะคะพวกอะไรแบบนี้นะจริงๆเดือนนึงอ่ะก็ทิ้งได้แล้วนะคะอันนี้จากเฮโรอีนเมคนะคะมันจะเป็นตัวที่ละลายตัวมาสคาร่าค่ะอย่างช่วงนี้เนี่ยป้องยังไม่ได้ต่อขนตานะคะก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยปัดก่อนที่เราจะใช้พวกคลีนซิ่งลบนะคะมันจะทำให้มาสคาร่าเนี่ยมันละลายแล้วก็ลบออกได้ง่ายมากๆนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ840เยนนะคะก็ไม่แพงนะคะลองไปซื้อกันดูนะมันดีมากๆนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งยี่ห้อที่เพิ่งชอบมากนะคะมันจะเป็นยี่ห้อ Privacy นะคะซึ่งไปรอบนี้เนี่ยหาไม่เจอไม่รู้มันหายไปไหนก็เลยซื้ออันนี้มาก่อนนะคะจริง Privacy ดีกว่าตัวนี้อีกนะคะถัดไปนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นเซตจากจิลส์จัวนะคะมันเป็นแบบลิมิเต็ดเซตนะคะอันนี้ได้มาจากในไทยนะคะก็ใครที่ยังแบบไม่ได้ไปซื้อนะอันนี้แนะนำจริงๆนะคะเพราะว่ามันดีจริงๆทุกคนคือเอาไว้แบบพกเดินทางได้แล้วแบบมันสวยมากมันอาจจะมีน้ำหนักสักนิดนึงแต่ว่ามันพกเดินทางได้นะคะอันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ขวด100มิลลิลิตรนะคะฝาเป็นแบบรุ่นใหม่นะคะอันนี้เนี่ยกลิ่นโรสหอมมากๆนะคะซึ่งใน1เซตเนี่ยก็จะมีทั้งชาวเวอร์เจลบอดี้มิลค์นะคะแล้วก็จะมีบอดี้สครับนะคะแล้วก็บอดี้เจลลี่ครบเลยนะคะถัดไปนะคะเป็น Google Home Mini นะคะอันนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแบบสีน่ารักมากเลยนะตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบออกแนวแบบ Intelligent Speaker นะคะต่อด้วย Bluetooth สั่งงานด้วยเสียงอะไรแบบนี้นะคะก็มันป้องอ่ะมีอยู่แล้วที่บ้าน1ตัวนี่ก็ซื้อเพิ่มอีก1ตัวนะคะมันน่ารักแล้วสีน่ารักมากๆนะคะนี่เอาไว้ที่คอนโดเรียบร้อยนะคะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยราคาของเขาค่อนข้างแบบพิเศษนิดนึงนะคะปกติเนี่ยราคาปกติมันจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 เยนแต่ว่าไปทีไรก็คือเซลล์ครึ่งนึงตลอดก็จะเหลือ 3,000 เยนนะคะก็อยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทซึ่งแบบถูกมากเพราะว่าในเมืองไทยที่ซื้อมาแบบถูกแล้วเนี่ยก็พันกว่าบาทนะคะก็เลยไปซื้อมาอีกหนึ่งตัวนะคะก็ใช้ดีค่ะตัวนี้ใช้ดีสั่งงานด้วยเสียงอะไรเงี้ยก็สมาร์ทโฮมก็ต้องมีนะจ๊ะถัดไปนะคะก็เดี๋ยวเอาพวกเมคอัพอะไรให้จบเลยละกันนะคะก็จะมี2ถุงใหญ่ๆที่ต้องไปทำงานมาในรอบนี้แล้วก็เขาให้มานะคะก็จะมีโพลานะคะแล้วก็เดกอเต้นะคะมาดูโพลากันก่อนนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะฮอตฮิตแล้วก็น่าจะได้รางวัลอีกแล้วนะคะใกล้ๆนี้แหละเพราะว่าเขาเพิ่งวางขายนะคะก็ต้องรอนิดนึงให้ทางพวกบรรณาธิการอะไรทั้งหลายแล้วก็เว็บไซต์ทั้งหลายเนี่ยเอาไปรีวิวนะคะแล้วก็รอดูได้เลยว่าเดี๋ยวได้รางวัลแน่นอนนะคะจะเป็นไวช็อตตัวใหม่นะคะซึ่งไวช็อตตัวใหม่ของเขาที่ออกมานะคะจะมี2ตัวที่ออกใหม่เลยนะคะก็คือจะเป็นตัวไวช็อต LX นะคะตัวนี้จะเป็นโลชั่นนะคะแล้วก็จะเป็นไวช็อต MX นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบอิมัลชั่นเป็นมิลค์นะคะสองตัวนี้ออกใหม่นะคะกลุ่มไวช็อตเนี่ยมันจะต่างจากแบรนด์อื่นๆที่เป็นไวท์เทนนิ่งด้วยกันเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีส่วนผสมที่ทำให้เมลาโนไซต์ของเราเนี่ยเคลื่อนที่ตลอดเวลานะคะคือการที่มันเกิดจุดด่างดำคือเมลาโนไซต์ในผิวของเราเนี่ยมันหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะมันก็เลยเกิดเป็นจุดด่างดำขึ้นซึ่งไอ้ส่วนผสมที่อยู่ในไวช็อตพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เมลาโนไซต์เนี่ยมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาอันนี้เป็นแบบความรู้สิทธิบัตรของทางโพลาร์ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนผสมใหม่ๆของเขาคือเยอะและที่สำคัญมันนอกเหนือจากที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสลดพวกจุดด่างดำแล้วนะคะมันสามารถลดปฏิกิริยาไกลเคชั่นได้ด้วยนะคะคือลดความเหลืองของผิวได้ด้วยอันนี้ก็คือแบบ
จ๋งมากนะคะจากทางโพลานะคะก็อันนี้นะคะไวช็อตนะคะเดี๋ยวค่อยรีวิวอีกทีนึงแล้วกันนะคะ2ตัวใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆอีกแล้วนะคะอ้อแล้วก็ไวช็อตนะคะมันมีตัวที่มันไม่มีในเมืองไทยนะคะแล้วก็น่าสนใจมากๆนะคะนั่นคือตัววิตามินนะคะมันจะเป็นinner lock นะคะตัวนี้นะคะหน้าตาซองจะเป็นแบบนี้นะคะนี่มีทั้งหมด180เม็ดนะคะโพลาเนี่ยเขาดังเรื่องวิตามินอาหารเสริมมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของ BA หรือว่าไวช็อตเองก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยอาจจะติดเรื่องอย.ก็เลยไม่สามารถแบบนำเข้ามาได้หรือนำเข้ามายากอะไรประมาณนี้เขาก็เลยตัดปัญหามั้งก็เลยไม่เอาเข้ามาเลยนะคะอันนี้เนี่ยแนะนำไปเลยนะคะว่าใครไปญี่ปุ่นแล้วต้องตากแดดบ่อยๆช่วงนี้อาจจะแบบไม่ค่อยมีแดดนะแต่ว่าตัวนี้คือไปฟังทางโพลาเล่ามาแล้วคือแบบรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมีเมืองไทยนี่คือแบบเหมาะมากๆเลยนะคะคือนักวิทยาศาสตร์ที่เขาคิดค้นตัวนี้เนี่ยเขาทดลองกับตัวเองอีกแล้วนะคะก็คือว่าก่อนทานเนี่ยเขาก็ไปลองยิงตัวรังสี UV ที่ท้องแขนของเขามันก็เกิดเป็นรอยเบิร์นรอยไหม้รอยจุดด่างดำนะคะแล้วเขาก็มาทานตัวนี้นะคะ1เดือนนะคะอีก1ข้างไปยิงมาเหมือนกันนะคะความแดงเนี่ยลดลงคือแทบจะแบบไม่ค่อยแดงคือมันไม่เบิร์นผิวนะคะแล้วก็พวกจุดด่างดำเนี่ยไม่ค่อยเกิดคือมันทำให้ผิวของเราเนี่ยต้านทานกับรังสี UV ได้ดีจริงๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของตัวนี้นะคะอันนี้พวกยังไม่ได้ศึกษานะว่าของเขาเนี่ยมีผสมอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนนะคะแต่อันนี้คือฟังเขามาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีเราต้องทานต้องลองนะคะนอกเหนือจากตัวนี้เขาจะมีแบบดริงค์ด้วยอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้ลืมเอามานะคะแบบดริงค์ของเขาคือเป็นแบบตัวเร่งด่วนนะคะใครที่แบบวันนี้ฉันจะต้องไปแดดไปทะเลดื่มตอนเช้านะคะมันบูสต์ให้แบบเซลล์ผิวของเราเนี่ยแบบแข็งแรงทนทานต่อรังสี UV ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากทางโพลานะจ๊ะถัดไปนะคะก่อนที่จะไปถึงพวกเสื้อผ้าของจุกจิกทั้งหลายนะคะพูดอีกหนึ่งแบรนด์นะคะนั่นคือเดกอเต้นะคะรอบนี้นะคะก็ไปทริปเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะเป็นแบบเรียกว่าเป็น new package ใหม่เลยนะคะจากทางเดกอเต้อยากจะขออภัยจริงๆเพราะว่าเราลืมเอาตัวไฮไลท์กลับมานะคะคือเอาไปใช้แกะใช้ที่คอนโดแล้วก็วางทิ้งเอาไว้นะคะแต่ว่าก็ตัวอื่นนะครบหมดเลยนะตัวนี้จะเป็น AQ Meliority นะจ๊ะอันนี้เรื่องส่วนผสมก็ไม่ต้องห่วงนะคะระดับเดกอเต้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเดกอเต้เขาจะมีแบบหลายไลน์มากๆเลยนะคะส่วนไลน์ Meliority ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบท็อปไลน์ของเขาคือแพงสุดส่วนผสมเกรดพรีเมียมมากที่สุดนะคะแล้วก็มีนวัตกรรมลายใหม่มากที่สุดก็จะลงที่ลายกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกๆเลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่แบบเริ่มกังวลเรื่องริ้วรอยนะคะผิวรู้สึกว่ามันแห้งกร้านหยาบรู้สึกผิวมันไม่เต่งตึงอันนี้เนี่ยจะเหมาะมากๆนะคะเพราะว่าจะทำให้ผิวของเราเนี่ยอิ่มฟูนะคะเป็นแบบตัวที่ทำให้เซลล์ผิวของเราเกิดใหม่ได้เร็วมากยิ่งขึ้นต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ของจุกจิกจุกจิกกันบ้างเลยดีกว่านะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นปอนโจเสื้อกันฝนนะคะเพิ่งซื้อมาเป็นแบบลายซากุระนะคะนางน่ารักดีนะคะก็สามารถแบบสวมเข้าไปได้เลยนะคะนี้เป็นลายแบบน่ารักมากๆเลยนะคะปอนโจอีกเหมือนกันแต่ว่าเอาไว้สำหรับกระเป๋านะคะบางทีอย่างเงี้ยช่วงนี้ชอบใช้กระเป๋าผ้านะคะก็เลยรู้สึกว่าหน้าฝนเนี่ยอาจจะต้องซื้อติดเอาไว้นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สมมติอันนี้เป็นกระเป๋าผ้าของเรานะคะแล้วก็แค่สอดไปแค่นี้เองนะคะแล้วก็เห็นไหมมันก็จะกันฝนได้นะคะทำให้กระเป๋าของเรานี่ไม่เปียกนะคะอันนี้ก็ดีงามมากๆนะคะมันก็เป็นปอนโจสำหรับกระเป๋านะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยลงสตอรี่ไปแล้วก็วันเดอร์พีชนะคะเห็นก็อยากได้ก็เลยซื้อมาให้นางเป็นลายเลมอนน่ารักนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อกันฝนแบบปอนโจเหมือนกันนะคะถัดไปนะคะอันนี้ยกขึ้นมาให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเดินทางนะคะจากวิโมวานะคะก็นางออกรุ่นใหม่นะคะที่มันจะเป็นแบบสีพาสเทลนะคะที่เพิ่งอัปเดตไปในแบบโซเชียลทั้งหลายนะเรารู้สึกว่าแบบอยากได้มากปกติไม่ค่อยอินกับวิโมวานะคะเพราะว่ามันแพงอ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงอ่ะแล้วก็กระเป๋าของเขาก็จะเป็นสีแบบเรียบๆนะคะสีที่ออกมาใหม่ๆหน่อยก็จะเป็นแบบสีขาวซึ่งแบบโอ้ยเสียวเสียวมันจะแบบมันจะเปื้อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าพอมาเจอสีเขียวตัวนี้เรารู้สึกว่าโดนอะรู้สึกว่าโดนอะชอบนะคะชอบสีเขียวแบบนี้อันนี้จะเป็นสีเขียวเซจนะคะก็คนญี่ปุ่นก็ฮิตมากๆนะคะอันนี้เล่านิดนึงนะคะว่าแบบเราเพิ่งรู้ว่าแบบริโมว่ามันจองได้ด้วยอะอันนี้เพิ่งจองไว้เกือบเดือนนึงนะคะแล้วก็ไปรับนะคะที่อิเซตันนะคะคือตอนที่มันเปิดตัวใหม่เนี่ยคือดูแล้วรู้เลยว่ามันโซเอาไวแน่ๆนะคะแล้วก็
กว่าที่จะได้บินทริปยุโรปเนี่ยมันก็ปลายเดือนกรกฎาคมไงก็ไม่ทันนะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากได้นะคะก็ทำไงดีทีนี้พี่นานานะคะพี่ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะที่รู้จักกันก็ไปดูมาให้ที่ไอไซตันแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันจองได้ด้วยเอาไหมอะไรเงี้ยเอาจองได้ก็เอานะคะก็จองได้แล้วก็ทำแท็กรีฟันได้นะคะก็เฮ้ยแบบปลื้มมากนะคะเพิ่งดูว่ามันจองได้แล้วแบบมันดีมากทุกคนสีมันน่ารักมากนะคะก็เนี่ยแหละค่ะพอได้กระเป๋ากลับมาปุ๊บเสื้อผ้าก็เลยงอกเงยเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าช่วงที่เราไปนะคะมันเป็นช่วงซัมเมอร์เซลนะคะมาดูกันที่เสื้อผ้านะคะอันนี้จะเป็นบางส่วนเพราะว่าบางส่วนก็ซักไปแล้วอีกเช่นกันนะคะตัวแรกเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกางเกงยีนนะคะจากอิงกูนะคะตัวนี้ใส่ดีมากทุกคนมันเป็นกางเกงยีนที่แบบข้างหลังมันจะเป็นแบบสมอคแบบเนี้ยใส่ดีนะคะแบบใส่ดีมากแล้วก็คือราคาจำไม่ได้เพราะว่าซื้อมาเยอะมากจริงอันนี้ต้องขออภัยแต่ไม่แพงนะคะเพราะว่าแทบทุกชิ้นเนี่ยลดแบบ 20 ถึงประมาณ 60% ไม่แพงอ่ะไม่แพงเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกางเกงยีนนะคะผ้าหนาดีมากๆใส่สบายนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเสื้อเพลนๆเอาไว้ใส่ข้างในแต่ว่าก็จะมีดีเทลที่คอนะคะอันนี้ก็น่ารักนะคะจากเอกะโซปะนะคะเป็นฟรีไซส์นะคะนางดึงราคาออกอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบจำไม่ได้ว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วก็จากตัวนี้จากอีไฮเฟนนะคะอันนี้จำได้ว่าได้มาที่แบบเซลล์ 70% นางก็ดึงราคาออกไปอีกเช่นกันนะคะตัวนี้คือแบบผ้าใส่สบายมากแล้วก็คัตติ้งแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะทุกคนผ้าดีทุกอย่างดีมากๆนะคะแล้วก็อันนี้นะตัวนี้นะคะน่ารักนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบdress นะคะก็ซื้อมาแมทช์กับเสื้อที่เมื่อกี้เราซื้อมาที่มันแบบขาวๆอะไรเงี้ยมันน่ารักอ่ะตัวเนี้ยน่ารักนะคะแล้วก็จะมีกระโปรงตัวนี้สีเขียวนี้กำลังอินมากทุกคนสีเขียวมามากๆที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็จะต้องเป็นสีเขียวแบบเนี้ยเป็นเขียวแบบแน่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นกระโปรงนะคะจากอิงกูนะคะตัวนี้นะคะใส่ดีมากใส่สบายมากแต่ก็งงๆเหมือนกันว่าเฮ้ยมันยาวเหมือนกันนะขนาดต้องใส่เนี่ยก็เกือบถึงข้อเท้าเลยอะแล้วแบบสาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาตัวเล็กๆกันอะเขาไม่ลากพื้นไปเลยอะก็งงเหมือนกันนะคะแต่แบบใส่ดีสีสวยนะคะใส่แล้วโดดเด่นมากๆอันนี้จากแบรนด์เอกะโซปะเหมือนกันนะคะจะเป็นแบบกระโปรงแนวแบบซัมเมอร์นิดนึงนะคะแล้วก็มุ่งชอบกระโปรงของญี่ปุ่นคือเขาแบบมีกระเป๋าอะใส่ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ลองนี่กลัวมากเลยว่าเอวมันจะหลวมหรือเปล่าเพราะดูเอวมันใหญ่มากเลยนะคะแต่ก็ถ้าใส่ไม่ได้ก็เราปล่อยต่อกันในกลุ่มลับของเรานะจ๊ะถัดไปนะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเดรสนะคะจะมาพร้อมเข็มขัดแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยผ้าลินินที่ญี่ปุ่นแบบฮิตมากนะคะแล้วก็สีเบจแบบนี้คือที่สุดแล้วฮิตที่สุดแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเดรสโทนเบจนะคะใส่แบบเรียบร้อยเรียบร้อยนะผ้าลินินดีมากตัวเนี้ยคือผ้าหนาแล้วก็นุ่มใส่สบายช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วก็มีอันนี้ยูนิโคลดแบบ 50% ทุกคนต้องชอบมากรุ่นนี้นะคะคือมันจะเป็นแบบสายเดี่ยวที่มีเสื้อในตัวเนี่ยค่ะมันจะมีบราในตัวเพราะฉะนั้นล่ะเราใส่ตัวเดียวได้เลยนะคะตัวนี้นะคะมันจะอยู่ที่ 1,990 เยนก็ประมาณ600แต่ว่ามันเซลล์ 50% นะคะก็เหลือแค่1,000เยนเท่านั้นเองก็เหลือประมาณ300อ่ะ200กว่าบาท300อ่ะก็เลยซื้อมา2ตัวเลยนะคะไม่รู้ตอนนี้ยังเซลล์อยู่ป่ะน่าจะยังเซลล์อยู่นะแล้วก็มีเข็มขัดนะคะพอดีซื้อเกงยีนแล้วก็อยากใส่เลยนะคะก็ไม่ได้เอาเข็มขัดไปก็ซื้อเข็มขัดเหมือนเดิมที่เราเคยมีอยู่แล้วนะคะอันนี้จากอิงกูนะคะแต่เข็มขัดอิงกูมันไม่ได้แพงอ่ะมันประมาณแบบ1,000เยนนะคะก็200กว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วก็มีถุงเท้านะคะปกติเนี่ยจะเป็น3คู่1,000เยนใช่ไหมก็อันเนี้ยก็ลดนะคะไม่ถึง 50% ก็จะเป็น3คู่600กว่าเยนอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยจะชอบถุงเท้าที่มันแบบใสๆนิดนึงญี่ปุ่นกำลังฮิตนะคะแล้วก็อันนี้ก็ตัดต่อแบบใสๆแล้วก็อันนี้เป็นแบบใสๆไปเลยนะคะถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นถุงเท้าจากยูนิโคลซึ่งแนะนำมากๆคือดีมากจริงๆทุกคนใครที่ใส่รองเท้าพวกคัตชูอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยรองเท้ากัดอ่ะบางทีแบบมันเสียดสีตรงแบบจมูกเท้าเราอะไรเงี้ยซึ่งวันที่ว่างไปรองเท้ากัดแบบเท้าแบบเลือดออกอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำยังไงดีอ่ะคือจะใส่ถุงเท้าก็ไม่ได้ผ้าใบก็ไม่ได้เอามาจะไปซื้อรองเท้าใหม่ก็แบบยังไงดีก็เลยไปซื้อถุงเท้านะคะรุ่นนี้จากยูนิโคลคือดีมากจริงๆทุกคนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบถุงน่องบางๆแล้วก็
ข้างในเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบยางนะคะหนืดเลยแหละคือวันนั้นแบบเดินเยอะมากจริงๆแล้วใส่เป็นแบบคัชชูปกติรุ่นนั้นเป็นรองเท้าหนังแกะซึ่งแบบมันไม่เคยกัดต้องเลยใส่มาแบบหลายปีไม่เคยกัดเลยแต่ว่าวันนั้นเดินเยอะมากจริงๆนะคะประมาณ16โลอ่ะ16กิโลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกัดแบบเลือดออกอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้แบบช่วยชีวิตเอาไว้นะคะประทับใจมากจากยูนิโคลนะจ๊ะแล้วก็มีอันนี้นะคะอันนี้แนะนำมากๆใครที่เป็นคนที่ติดสลิปเปอร์เหมือนแบบรองเท้าที่ใส่ในบ้านอะไรเงี้ยคือช่วงหน้าร้อนของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเป็นสลิปเปอร์แบบนี้นะคะที่ข้างในเนี่ยมันเป็นแบบสารนะคะมันเป็นเสื่อแบบทาทามิญี่ปุ่นคือมันดีมากเพราะว่ามันจะทำให้มันไม่อับนะคะแล้วก็เวลาที่เราเดินหรือว่าเราใช้อย่างเงี้ยเหงื่อมันจะไม่ออกค่ะตัวเนี้ยจะดีมากดีกว่ารุ่นผ้าเยอะมากเลยนะคะถ้าสมมติไปช่วงหน้าร้อนอะไรเงี้ยป้องก็จะชอบซื้อกลับมาอันนี้ของร้านร้อยเยนเองนะคะก็ใช้ดีมากๆเลยนะคะใครไปก็อย่าลืมลองซื้อกลับมาดูนะคะจริงๆเนี่ยป้องซื้อรองเท้ามาอีก2คู่นะคะก็น่าจะเห็นกันแล้วมีคู่สีเหลืองอันดีมากๆนะคะคือใส่ไปแล้วก็เลยแบบไม่ได้เอาแบบหยิบขึ้นมาเหอะนะแล้วก็อีกคู่นึงเป็นคู่แบบส้นตึกสีขาวมันแบบช่วยชีวิตแบบเลิฟมากๆคือแบบเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเป็น10กิโลไม่เมื่อยเลยแล้วก็ไม่กัดด้วยรักมากๆนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็ครบถ้วนเกือบครบทุกชิ้นนะคะก็ประมาณ 90% นะคะที่ซื้อมานะคะอีก 10% ก็ลืมไว้ที่คอนโดบ้างแล้วก็ซักอยู่บ้างนะคะเอาเป็นว่าใครที่ชอบนะคะสินค้าอะไรจากญี่ปุ่นอยากอัปเดตอะไรแบบนี้ทุกเดือนนะคะเรามาเจอกันได้นะคะในคลิป JP Cosme นะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe กันด้วยนะคะใครที่อยากดูแบบอะไรด่วนๆนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเด้งเตือนเอาไว้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ